ไปกันที่คดียาเสพติดเหมือนกันแต่คดีนี้รวบผู้ต้องหาได้ทันควันคุณผู้ชมคุณอลินคะเนื่องจากเป็นนักร้องด้วยนะคะที่มีชื่อเสียงค่ะหน่วยคอมมานโดก็บุกเข้าไปรวบตัวนักร้องแนวฮิปฮอปวงไทยคูนที่เขาใช้ชื่อในวงการว่าบิ๊กพีนะคะคนนี้เนี่ยแอบลักลอบค้ากัญชาสูตรพิเศษในบ้านรามอินทาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพบว่ามีการส่งขายให้กับกลุ่มลูกค้าหลักซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นดาราเป็นไฮโซด้วยรับสารภาพนะคะว่าทำแบบนี้มานานแล้ว3ปีค่ะติดตามความคืบหน้าคดีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังหน่วยคอมมานโดบุกเข้าไปในบ้านเป้าหมายนะคะตำรวจกองปราบได้เบาะแสมาว่ามีการซื้อขายกัญชาแล้วเป็นกัญชาแบบพรีเมียมด้วยคุณผู้ชมคุณสมบัติพิเศษของกัญชาสายพันธุ์นี้คือหาในประเทศไทยไม่ได้ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเท่านั้นมีแหล่งผลิตจากบ้าน2หลังค่ะเจ้าหน้าที่พอทราบเบาะแสบ้านเป้าหมายก็แบ่งกำลังออกเป็น2ชุดนะคะชุดแรกเนี่ยไปที่บ้านหลังแรกก่อนซึ่งก็เป็นบ้านของบิ๊กพีนี่แหละค่ะพันตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้กำกับการหน่วยคอมมานโดบอกว่าตำรวจบุกเข้าไปค้นจับกลุ่มตัวนายวัชรพลหากลิ่นดีหรือว่าบิ๊กพีนะคะเป็นนักร้องแนวฮิปฮอปวงไทยคูนอยู่แถวๆบ้านซอยรามอินทา65เขตบางเขนกทมไปรวบตัวได้ในขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ด้วยเจอในบ้านของผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นกัญชาอัดแท่งมูลค่ากว่า 720,000 บาทซุกอยู่ในบ้านนะคะส่วนอีกจุดนึงค่ะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีจับกลุ่มตัวนางสาวณภัทรหากลิ่นดีเป็นพี่สาวของนายวัชรพลค่ะเจอของกลางเหมือนกันเป็นกัญชาที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะ10ต้นค่ะโอ้อุปกรณ์ครบมือเลยคุณผู้ชมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ส่องสว่างปุ๋ยดินแล้วก็แจ้งข้อหาผลิตและจำหน่ายยาเสพติดประเภทที่5หรือว่ากัญชาก่อนนำไปคุมตัวสอบสวนเห็นเขาบอกว่าเลี้ยงดีมากนะคุณนรินทร์กัญชาสายพันธุ์นี้ต้องเลี้ยงอย่างดีนะคะในประเด็นในส่วนของกัญชาตัวนี้ค่ะพันตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกด้วยว่ากัญชาแบบนี้เป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาค่อนข้างแพงนะคะจำหน่ายอยู่ที่ราคาปอนด์ละ 240,000 บาทคือเป็นสายพันธุ์ที่ต้องปลูกในห้องแอร์แล้วก็มีอุปกรณ์ในการทำให้เจริญเติบโตเป็นพิเศษด้วยกัญชาชนิดนี้นะคะเสพจากดอกเป็นหลักค่ะนอกจากนั้นก็เอาใบเนี่ยไปผลิตเป็นกัญชาอีกเกรดหนึ่งขายได้เหมือนกันแต่ว่าราคาจะถูกกว่าคือผู้ต้องหากลุ่มนี้นะคะผลิตมานานกว่า3ปีเช่าบ้านใช้เป็นสถานที่ปลูกเลยใช้เวลาในการปลูกคือ3เดือนสามารถจะเก็บผลผลิตแล้วก็มีการย้ายไปเช่าบ้านหลังอื่นไปเรื่อยๆผู้ต้องหาให้การว่ากัญชาทั้งหมดนี้นะคะเป็นของนายวัชรพลส่วนนางสาวณภัทรก็เป็นแค่ผู้ดูแลเท่านั้นค่ะค่ะถ้าเราติดตามคดียาเสพติดนะคะที่ตำรวจรวบผู้ต้องหาลักลอบค้ากัญชามาได้แล้ววิธีการลักลอบปลูกกัญชาในห้องเช่าในที่พักเนี่ยมักจะได้รับความนิยมนะคุณผู้ชมคุณนรินทร์เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่จังหวัดชลบุรีก็เคยบุกรวบเคสแบบนี้ได้แล้วก็อ้างว่ารักษาโรคมะเร็งปลูกไว้ใช้รักษาโรคมะเร็งค่ะแต่ว่ากัญชาก็มันก็ผิดกฎหมายอยู่นะมันก็ผิดอยู่ดีค่ะ